สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราในช่วงบรรยากาศเย็นๆนะคะหลังจากทำการไลฟ์สดเสร็จนะคะไลฟ์สดเสร็จแล้วนะคะพ่อควานกับแม่ควานนะคะก็ไปตัดหญ้ามาให้น้องๆช้างนะคะตอนนี้ภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คืออาบน้ำให้น้องนะคะแล้วก็เอาน้องกินน้ำนะคะตอนนี้พี่ใบเฟิร์นนะคะนอนให้พ่อขัดตัวให้นะคะอาบน้ำให้นะคะนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะในช่วงเย็นๆนะคะเราจะต้องพาน้องนะคะมากินน้ำอาบน้ำนะคะโอ้โหดูพี่ใบเฟิร์นค่ะถูกใจชอบใจใหญ่เลยนะคะได้อาบน้ำเย็นๆวันนี้นอนสบายตัวแน่นอนเลยค่ะได้อาบน้ำแล้วนะคะมีเสียงร้องด้วยนะคะร้องครับพ่อเอาน้ำใส่ปากให้หนูหน่อยโอ้โหสบายมากเลยค่ะแม่คะกินน้ำนะคะกินน้ำแบบยกงวงนะคะให้พ่อเอาน้ำใส่ปากให้นะคะเป็นการกินน้ำที่ไม่เหมือนใครนะคะปกติแล้วนี่ต้องจับสายยางกินเองนะคะวันนี้พี่ใบเฟิร์นแบบไหนแม่ก็ถือกล้องแล้วนะคะโชว์สักหน่อยกินน้ำสไตล์ใบเฟิร์นนะคะช่วยกันทำมาหากินมีมองด้วยนะคะสายตาแบบแม่ขอมุมนี้หน่อยค่ะขอมุมนี้หน่อยค่ะเราก็มีของฝากด้วยใช่ไหมครับของฝากจากการไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีของฝากนะคะขนมหวานนะคะมาให้พี่ใบเฟิร์นผลไม้หวานๆนะคะจากแม่ FC นะคะที่ได้อุดหนุนให้กับน้องๆช้างนะคะแล้วก็เอามาให้พี่ใบเฟิร์นนะคะได้กินด้วยนะคะสาวใหญ่นะคะสาวรุ่นใหญ่นะคะที่ว่าใหญ่ก็คือหุ่นใหญ่นะคะกินเก่งนะคะก็เลยตัวโตมากๆเลยค่ะโหสบายสบายตัวแล้วนะคะดูท่ากินด้วยนะคะมีความสุขค่ะแม่คะถูกอกถูกใจชอบใจใหญ่เลยนะคะวันนี้นอนสบายแล้วใบเฟิร์นสบายตัวแล้วใช่ไหมคะลูกให้กินเองไม่ยอมกินอีกนะคะทุกคนคะจะให้พ่อฉีดใส่ปากให้กินอีกโอ้ลูกสาวคือสมัครค่ะเคลาละว่ายังไงคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะหวานหวานเสียงหวานหวานโอ้โหอ่อนเก่งนะเราเดี๋ยวแม่ให้รางวัลค่ะเดี๋ยวมีผลไม้หวานหวานอร่อยอร่อยค่ะดูสายตานะคะรู้นะคะรู้ว่าจะต้องมีรางวัลนะคะกินเก่งแบบนี้แม่จะเลี้ยงไหวไหมนี่ใบเฟิร์นกินเก่งขนาดนี้แม่กับพ่อจะเลี้ยงหนูไหวไหมนี่ไม่ใช่คนอ้วนนะคนผอมช้างอ้วนคนนี้ผอมหมดแล้วนะคะแม่คะดูจากพ่อควานจ่อยนะคะนี่ผอมไปหมดแล้วนะคะแต่ลูกๆนี่มีแต่ตัวอ้วนๆเลยนะคะเห็นเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ้วนท้วนเราก็ดีใจนะครับที่ไหนเราก็สู้นะเห็นเขากินอิ่มนอนหลับนะคะพ่อควานแม่ควานนะคะก็มีความสุขแล้วนะคะเหมือนเขาเป็นลูกเลยก็เลี้ยงเหมือนลูกนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนคนแต่ว่าเราก็รักเขาเหมือนลูกนะคะให้เขากินอิ่มนอนหลับนะคะเราเหนื่อยไม่เป็นไรนะคะเราก็พยายามที่จะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะคะแม่คะลูกสาวนะคะมองไปตรงไหนก็มีแต่เนื้อหนังมังสานะคะดูพ่อควานนะคะพร้อมแห้งและแรงจะน้อยแล้วนะคะตอนนี้ดูครับเขารู้ไหมโหรู้นะคะตอนนี้เดินดุ่มไปแล้วนะคะโอ้โหรีบมากเลยค่ะโอ้โหดูรถถังนะคะรถถังโอ้ยเดินเร็วมากๆเลยค่ะแม่คะ
ดุมๆไปหารถแล้วนะคะพ่อบอกในรถกินไม่ได้ลูกในรถกินไม่ได้ต้องเอาไปฝากน้องปอมแปมกับพ่อพายลันตาค่ะก็จะเป็นผลไม้นะคะของฝากพี่ใบเฟิร์นนะคะจากการไลฟ์สดนะคะแล้วก็จะเป็นหญ้านะคะที่พ่อควานแม่ควานนะคะไปตัดให้กับน้องๆช้างนะคะหลังจากทำการขายผลไม้เสร็จนะคะไลฟ์สดเสร็จเราก็ไปตัดหญ้ามาให้น้องนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแม่ FC ทุกๆท่านนะคะที่อุดหนุนผลไม้ให้กับน้องๆช้างนะคะได้มีผลไม้หวานๆอร่อยๆได้รับประทานกันค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะไม่เจ็บไม่จนจ้าโอ้พี่ใบเฟิร์นขอบคุณใหญ่เลยค่ะดูนะคะรีบมากค่ะรีบมากค่ะกลัวพ่อไม่ให้กินนะคะแม่ๆค่ะโหคำใหญ่ๆคำโตๆเลยค่ะถูกใจเขาค่ะงานนี้โอ้โหคำใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็สายตานะคะสายตาพี่ใบเฟิร์นชอบใจนะคะฟินมากๆเลยค่ะสังเกตจากการกระพือของหูนะคะแบบถูกอกถูกใจนะคะลักษณะที่เวลาเขาแบบกระพือหูนะคะไปมาโบกไปมานะคะสะบัดพัดพิ้วนะคะนี่คือชอบใจนะคะถูกใจมากๆนะคะแม่ขากินเก่งขนาดนี้แม่สนใจรับไปเลี้ยงที่บ้านไหมคะใบเฟิร์นมีความสุขมากๆค่ะแม่คะโอ้โหกระพือหูใหญ่เลยค่ะอาเล็ดอร่อยน่าดูเลยค่ะหญ้าก็ลำสวยๆนะคะเสียงเคี้ยวมีความสูงมากๆเลยค่ะฟังเสียงแบบอร่อยมากตอนนี้พ่อควานจ่อยนะคะก็กำลังเอาเสบียงไว้ให้กับใบเฟิร์นนะคะเอาลงจากรถนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไว้เก็บไว้ให้ใบเฟิร์นนะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาลงไว้ให้กินที่ก่อนนอนนะคะกินตรงที่เราผูกไว้นะคะให้กินก่อนนอนนะคะส่วนอีกจำนวนหนึ่งเราก็จะเก็บแยกไว้ให้กินอีกทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเอามากองไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวก็จะแบบกินเล่นนะคะกินทิ้งกินขว้างนะคะเราก็เลยจะต้องให้ในจำนวนพอประมาณนะคะแล้วก็ให้ใหม่อีกทีหนึ่งค่ะพอควานเดินจะไม่ไหวแล้วนะคะเซซักโซเซแล้วนะคะพร้อมไปหมดแล้วนะคะตอนนี้พอควานของเราแต่ลูกๆอ้วนมากๆเลยค่ะแล้วก็กินเก่งด้วยค่ะดูท่าเคี้ยวของเขานะคะแม่คะเขามีความสุขมากๆนะคะเขาฟินมากๆเลยค่ะโอ้โหกินโชว์ด้วยค่ะโชว์ด้วยค่ะบ่งบอกถึงแบบถูกอกถูกใจเคลิ้มค่ะใบเฟิร์นคงจะบอกแม่ขอบใจมากๆค่ะที่เอาผลไม้มาให้หนูกินถึงที่เลยอาบน้ำสบายๆแล้วมาได้กินของหวานๆชื่นใจโอ้โหดูค่ะโอ้ยฟินน่าดูเลยค่ะ
ีความสุขมากๆเลยค่ะแม่ค่ะสุดยอดเจ้าแม่แห่งการกินนะคะปกตินะคะเราก็จะมาไลฟ์ขายผลไม้กันที่นี่นะคะตรงลานแสดงนะคะตรงที่พี่ใบเฟิร์นอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็พาน้องป๋อมแปมนะคะไลฟ์อยู่กับพ่อพายลันตานะคะหลังจากทำการไลฟ์สดเสร็จเราก็เอามาให้พี่ใบเฟิร์นได้กินด้วยนะคะถึงแม้ว่าพี่ใบเฟิร์นจะไม่ได้ไปอยู่กับพ่อพายลันตานะคะในการไลฟ์สดนะคะวันนี้นะคะป๋อมแปมไม่ได้มาหาพี่ใบเฟิร์นเลยพี่ใบเฟิร์นคิดถึงป๋อมแปมไหมคะโอ้ดูท่ายืนกินนะคะใบเฟิร์นคิดถึงป๋อมแปมไหมคะพุงกลางเลยโอ้โหพุงกลางเลยค่ะกินทั้งวันนะคะแม่ๆค่ะเพราะว่าเวลาพ่อควานเอาหญ้าไว้ให้นะคะก็จะให้ทีละเยอะๆนะคะพอประมาณนะคะเยอะพอประมาณนะคะพอน้องช้างอาจคาดว่าจะกินหมดนะคะก็จะเอาให้อีกนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ให้แบบเป็นกองโตๆนะคะเพราะว่าถ้าให้กองโตๆแบบนั้นนะคะก็จะเล่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพังใบเฟิร์นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ